านนี้ต้องบอกนะคะจากมิติใหม่บ่าวสาวถ่ายพรีเวดดิ้งหน้าเมนป่าช้าเก่าตอนตีสองก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนจับตามองหลังจากมีคู่รักบ่าวสาวเลือกสถานที่ถ่ายพรีเวดดิ้งเป็นป่าช้าและหน้าเมนแต่ดูแล้วนะครับบางภาพเนี่ยจะเหมือนมีเงาปริศนาโผล่มาด้วยล่ะค่ะทำเอาหลายคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากโดยผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งนะคะออกมาโพสต์เรื่องราวพร้อมกับแคปชั่นค่ะเพราะความรักอยู่เหนือความตายโดยมีชาวเน็ตหลายคนเข้ามาสังเกตเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่ามีปริศนาอยู่ข้างหลังซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเงาใครแต่เจ้าของโพสต์ก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าอะไรโดยพื้นที่นี้เป็นป่าช้าเก่าในตอนตีสองมีทีมงานอยู่4คนและเป็นวัยรุ่นทั้งหมดละค่ะยังไงก็คงต้องรอติดตามเรื่องนี้กันละค่ะ